มาดูอัลบั้มใหม่ของ Halsey ครับกับอัลบั้ม If I Can Have Love I Want Power หลังจากปล่อยผลงานชุดที่4อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับ Halsey ก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ถึงผลงานชุดใหม่ที่มีชื่อว่า If I Can Have Love I Want Power อย่างเป็นทางการครับ Halsey บอกว่าอัลบั้มชุดนี้จะเป็นงานที่เธอถ่ายทอดประสบการณ์การตั้งครรภ์ของตัวเองและเพลงจะเล่าถึงทั้งด้านบวกและด้านลบของการอุ้มท้องครับเป็นอัลบั้มที่เต็มไปด้วยความรู้สึกส่วนตัวบอกเล่าความรู้สึกของตัวเองเกี่ยวกับร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างการตั้งท้องด้วยครับการได้เจ้าของรางวัลออสการ์สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมอย่างเทรนต์เรสเนอร์และอาร์ติคุสรอสมาช่วยโปรดิวซ์ให้เป็นความตั้งใจที่ Halsey อยากจะให้อัลบั้มชุดนี้มีบรรยากาศของความเป็นภาพยนตร์ที่จะเล่าเรื่องราวต่อเนื่องกันตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงสุดท้ายเป็นเนื้อเดียวกันครับสำหรับเรื่องการทำเพลงชุดนี้นะครับ Halsey บอกว่าคนมักจะคิดว่านี่เป็นการทำอัลบั้มที่เธอต้องใช้ความพยายามอย่างมากเป็นพิเศษเพราะงานเพลงมีความดาร์กอย่างเห็นได้ชัดครับนอกจากนั้นการทำงานยังเกิดขึ้นในช่วงที่เธอตั้งท้องอีกด้วยครับแต่กลายเป็นว่า If I Can Have Love I Want Power กลับเป็นงานที่เธอบอกว่าง่ายที่สุดแล้วครับโดยเฉพาะเรื่องของการเขียนเพลง Halsey บอกว่าคนมักจะถามเธอว่าทำไมเธอต้องมาทำงานเอาช่วงเวลาที่กำลังท้องแก่แบบนี้ด้วยซึ่งเหตุผลของศิลปินก็คือเพราะเพลงในอัลบั้มนี้มันเขียนง่ายนั่นเองครับแม้จะท้องอยู่ก็เลยไม่ได้เป็นปัญหาอะไร Halsey ยังบอกด้วยนะครับว่าอาจจะเป็นเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้พักอย่างเต็มที่ได้ดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ได้พิถีพิถันกับการกินอาหารโดยเฉพาะการเลือกทานผักเป็นหลักได้นอนหลับสนิทและแน่นอนกำลังตั้งท้องลูกอยู่ด้วยเนี่ยทุกอย่างมันก็เลยดูง่ายดายไปซะหมดครับนอกจากเนื้อเพลงกับภาคดนตรีที่ทำออกมาเพื่อสื่อความหมายไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดนะครับปกอัลบั้มเองก็อยู่ในคอนเซปต์เดียวกันครับกับการนำเสนอภาพของทั้งความสุขและความน่าสยดสยองของการตั้งท้องและการคลอดลูกครับโดยในปกอัลบั้มนะครับตัว Halsey เองต้องการให้มีทั้งความเป็นพระแม่และโสเภณีไปพร้อมๆกันครับเป็นภาพที่นำเสนอทั้งเรื่องทางเพศและในฐานะแม่ผู้ให้กำเนิดในเวลาเดียวกันปกอัลบั้มชุดนี้จึงมีความหมายทั้งความรู้สึกและความคิดในการนำเสนอของภาพผู้หญิงคนนึงไปพร้อมๆกันครับโดยเป็นภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานศิลปะของชองฟูแกซึ่งการันตีได้เป็นอย่างดีครับว่างานชุดนี้มีความหมายซุกซ่อนอยู่ทุกจุดของผลงานจริงๆครับ